แม่กำลังยืนอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่เราเรียกว่าภูเขาราวานะคะเมื่อราวาปะทุออกมากระทบกับความเย็นแร่ธาตุตรงนี้ก็แข็งตัวขึ้นผู้ที่มีความศรัทธาต่อพุทธศาสนาในยุคสมัยเกือบพันปีนั้นก็ได้สร้างชุมชนแห่งธรรมขึ้นมาค่ะที่นี่เคยมีพระภิกษุ200รูปอยู่จำพรรษาที่นี่และใช้ถ้ำที่แกะสลักอย่างงดงามนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าการสมัยร่วงเลยมานับพันปีเราจะเห็นความจริงที่ประจักษ์แก่ใจของเราในวันนี้คือทุกอย่างเสื่อมไปค่ะในความเจริญรุ่งเรืองเมื่อถึงที่สุดแล้วก็มีความเสื่อมสลายไปเหมือนกับเราได้เห็นพระพุทธรูปที่แกะขึ้นด้วยความศรัทธาและมีปัญญาของชาวพุทธในอดีตหลายร้อยปีนั้นเดี๋ยวนี้ผู้คนที่ได้เข้ามาที่นี่ก็มาเพื่อที่จะเดินดูเห็นความเป็นประวัติศาสตร์แต่การปฏิบัติจะมีมากขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นให้ความสำคัญกับพุทธศาสนาในเรื่องใดค่ะเราเดินทางมาเพื่อจะย้ำเตือนให้เห็นว่าโลกทั้งหลายมีการเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาทุกอย่างเสื่อมสลายอยู่ตลอดเวลาค่ะโปรดติดตามการเดินทางที่จะเดินดูถ้ำอจันตาให้เห็นถึงความเป็นจริงของธรรมชาติว่าสภาวธรรมใดเกิดขึ้นสภาวธรรมนั้นดับไปเป็นธรรมดานะคะธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant